การลงจอดบนดวงจันทร์เป็นหนึ่งในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติโลกผ่านพ้นความยากลำบากจนได้เห็นว่าเหนือพวกเราขึ้นไปยังมีอะไรบางอย่างด้านนอกโลกนั้นจริงๆในวันที่16กรกฎาคม1969นีลอัมสตรองบัสเอดรินและไมเคิลคอลลินส์กลายเป็นคนกลุ่มแรกที่ออกจากชั้นบรรยากาศโลกและเข้าสู่โลกที่แตกต่างออกไปได้สำเร็จและเป็นนีลที่ได้เหยียบก้าวแรกลงบนดวงจันทร์หลังจากยานอวกาศซักซ้อมมาอย่างระมัดระวังภารกิจอพอลโล11คือก้าวใหม่ของมนุษยชาติที่ทุกคนปรารถนาเมื่อพวกเขากลับมาถึงโลกอย่างปลอดภัยพวกเขาก็ได้รับการต้อนรับในฐานะวีรบุรุษสิ่งนี้กลายเป็นความฝันของเด็กๆทุกคนว่าอยากทำอย่างพวกเขาบ้างพวกเขาอยู่ในแคปซูลติดตั้งร่มชูชีพที่ลงจอดห่างเกือบ 1,600 กิโลเมตรนอกชายฝั่งฮอนอลูลูโดยมีลูกเรือมารอรับพวกเขากลายเป็นคนที่โด่งดังที่สุดในขณะนั้นแต่นี่ยังไม่ใช่ตอนจบของเรื่องราวการขึ้นไปบนอวกาศอาจมีภัยร้ายมากมายซึ่งไม่เคยมีใครพูดถึงมาก่อนเลยการขึ้นไปบนอวกาศต้องมีขั้นตอนการเตรียมการมากมายนี่ยังไม่รวมถึงการศึกษาและการฝึกอบรมอีกพวกเขาไม่รู้เลยว่าจะพบกับอะไรบ้างในเมื่อนั่นคือการเดินทางครั้งแรกในประวัติศาสตร์และตอนนั้นก็มีความลี้ลับมากมายเบื้องหลังดวงจันทร์ที่นักวิทยาศาสตร์ได้แต่เสนอทฤษฎีไว้ว่านักบินอวกาศทั้ง3อาจติดเชื้อจุลชีพขนาดจิ๋วมาจากชั้นบรรยากาศของดวงจันทร์ซึ่งอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์โลกได้ทันทีที่พวกเขากลับมายังโลกพวกเขาต้องแยกกักตัวนาน3สัปดาห์ความตื่นตัวนี้เป็นเรื่องจริงฝ่ายสุขภาพชุมชนให้ความสนใจอย่างมากต่อเชื้อแบคทีเรียนอกโลกและไม่อยากเสี่ยงอะไรทั้งนั้นสาธารณชนตกอยู่ในความหวาดกลัวเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยกู้ภัยบินร่อนอยู่ด้านบนนักดำน้ำกู้ภัยขัดถูฝาแคปซูลด้วยไอโอดีนเพื่อฆ่าเชื้ออะไรก็ตามที่อาจมาจากนอกโลกหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้รับชุด BIG หรือชุดกักกันทางชีวภาพเพื่อให้สวมในแคปซูลก่อนจะออกมายังชั้นบรรยากาศของโลกหลังจากพวกเขาสวมชุดแล้วพวกเขาก็ต้องไปฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฟอกขาวและขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อพาตัวไปยังเครื่องบินซึ่งนำทางไปยังหน่วยกักตัวเฉพาะกิจหน่วยนั้นอยู่ในฮาวายซึ่งพวกเขาจะอยู่ในหน่วยกักกันเชื้อโรคที่เคลื่อนที่ได้จนกระทั่งบินไปถึงฐานกองทัพอากาศเอลลิงตันในฮูสตันรัฐเท็กซัสจากนั้นพวกเขาก็จะต้องอยู่ในห้องทดลองสิ่งที่มาจากดวงจันทร์ที่นั่นพวกเขาต้องใช้เวลา15วันในห้องควบคุมแรงดันเพื่อลดความเสี่ยงในการให้พวกเขาออกสู่โลกภายนอกพวกเขาต้องอยู่ในแสงอัลตราไวโอเลตเพื่อกำจัดเชื้อโรคหรือแบคทีเรียใดๆที่อาจติดมาจากอวกาศและที่จริงในแต่ละวันทุกคนที่ทำงานในห้องทดลองก็จะต้องเข้ารับการฆ่าเชื้อและอาบน้ำเพื่อความปลอดภัยและในกรณีที่พวกเขาอาจติดเชื้อโรคจากดวงจันทร์พวกเขาก็ต้องกักตัวเหมือนนักบินอวกาศในห้องผู้ชาย3คนต้องหาวิธีให้ความบันเทิงกันเองเมื่อต้องกักตัวนาน2สัปดาห์พวกเขาก็เลยทำสิ่งที่มนุษย์คนอื่นๆทำกันในห้องปิดตายนั่นคือคุยกันตลอดเวลาหัวเราะขำกลิ้งเล่นมุกและคุยกันทุกเรื่องเท่าที่จะทำได้นักข่าวกล่าวว่าพวกเขาอยู่ข้างในกันอย่างสุขสบายดีแต่เพราะในนั้นไม่มีอะไรให้ทำมากนักพวกเขาก็เลยเบื่อหน่ายอย่างรวดเร็วพวกเขากินดีอยู่ดีและอาหารทุกมื้อก็ถูกต้องตามหลักเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีระหว่างนั้นพวกเขาสนุกไปกับกิจกรรมบางอย่างเช่นปิงปองออกกำลังกายในยิมและกระทั่งเล่นอูคูเลเล่อย่างน้อยนิวอัมสตรองก็เล่นนะพวกเขาบางคนวิ่งเหยาะๆกลับไปกลับมาในถงทางเดินนักบินอวกาศสูญเสียมวลกล้ามเนื้อเมื่อเขาอยู่ในอวกาศนานเกินไปดังนั้นการออกกำลังจึงไม่ใช่แค่ความสนุกแต่ยังเป็นข้อบังคับด้วยพวกเขาทำแม้แต่การจัดปาร์ตี้และฉลองวันเกิดอายุ39ปีของนิวในช่วงกักตัวเขาได้เค้กพร้อมเทียนที่อบโดยเจ้าหน้าที่คนหนึ่งในแลบแห่งนั้นนอกจากนั้นพวกเขายังเล่นไพ่เพื่อความบันเทิงอ่านนิตยสารและดูข่าวที่พูดถึงภารกิจของพวกเขาแล้วก็ยังได้คุยกับสมาชิกในครอบครัวของแต่ละคนเมื่อมีโอกาสในสภาพที่มีกำแพงกระจกแยกพวกเขาหรือคุยผ่านโทรศัพท์พวกเขาเคารพในความเป็นส่วนตัวของกันและกันและมีวิธีหาอะไรให้ตัวเองทำในระหว่างที่1ใน3คนคุยกับสมาชิกในครอบครัวหรือคุยเรื่องบางอย่างที่เป็นส่วนตัวมากๆแล้วพวกเขาก็ต้องรับการตรวจทางการแพทย์ทุกวันและรับการซักถามที่ยาวนานจาก NASA ในสภาพที่มีกระจกกั้นพวกเขาใช้เวลาจัดการทำรายงานภารกิจและเอกสารเรื่องงานอื่นๆจนเสร็จด้วยและที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือประธานาธิบดีนิกสันมาพบพวกเขาก่อนจะมาที่แลบนี้เพื่อแสดงความยินดีที่พวกเขากลายเป็นวีรบุรุษที่ใครๆก็ชื่นชมและหลังจากผ่านไป21วันพวกเขาก็ได้รับการปลดปล่อยจากการกักตัวนักวิทยาศาสตร์พบว่าในระบบร่างกายของพวกเขาไม่มีอะไรน่ากลัวทั้งนั้นแล้วก็ไม่ได้นำอะไรมาด้วยไม่มีปรสิตเชื้อโรคหรือแบคทีเรียจากดวงจันทร์ใดๆซึ่งหมายความว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่บนหินที่ลอยอยู่กลางอากาศข้างๆโลกของเราในที่สุดชายทั้ง3คนก็ได้กลับไปหาครอบครัวและเพลิดเพลินไปกับอิสระบนชั้นบรรยากาศของโลก
ในตอนท้ายการกักกันเชื้อโรคทั้งหมดก็ถูกยกเลิกไปแต่นักบินอวกาศคนใดก็ตามที่ไปยังสถานีอวกาศนานาชาติก็จะต้องไปกักตัวก่อนออกบินเพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่นำเชื้อโรคอะไรก็ตามขึ้นไปบนอวกาศนักวิทยาศาสตร์จับตามองไปที่ดาวอังคารในฐานะบ้านหลังถัดไปในอนาคตของเรา SpaceX ของ Elon Musk อยากเป็นหัวหอกในภารกิจบนนั้นและใช้หุ่นยนต์ให้เป็นสิ่งแรกที่ได้เหยียบย่างลงบนดาวเคราะห์สีแดงหุ่นยนต์ Tesla เผยตัวในปี2021และเลียนแบบเราได้ดีมากมันทำงานน่าเบื่อที่เราไม่เคยสนุกกับการทำเลยได้ทุกอย่างเช่นทำความสะอาดไปจ่ายตลาดแล้วก็ยกของหนักๆและเพราะพวกมันเดินเหมือนเราเราจึงได้ไอเดียว่ามนุษย์จะเคลื่อนไหวบนดาวอังคารได้อย่างไรหุ่นยนต์พวกนี้ส่งรายงานกลับมายังโลกทันทีที่ได้ข้อมูลและอาจศึกษาสภาพแวดล้อมบางอย่างที่อาจพบได้ซึ่งก็คือในกรณีที่พบจุลชีพจากนอกโลกที่อาศัยอยู่บนดาวอังคารแต่ยังไม่มีเรื่องพวกนั้นเกิดขึ้นเร็วๆนี้หรอกยังเหลืออีกหลายขั้นตอนก่อนที่พวกเราจะได้เห็นตัวเองไปอยู่อาศัยบนดาวเคราะห์สีแดงดวงนั้นความท้าทายอย่างแรกคือการไปที่นั่นนักวิทยาศาสตร์คาดการว่าจะต้องใช้เวลาถึง9เดือนในยานอวกาศขนาดใหญ่ที่แล่นไปตามเส้นทางที่วางไว้อย่างรอบคอบแล้วก็น่าจะต้องมีหุ่นยนต์จำนวนมากคอยช่วยเหลือและมีมนุษย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆอีกมากมายคอยช่วยเรื่องต่างๆที่จำเป็นไม่ต้องสงสัยเลยว่าบนยานจะต้องมีส่วนพักผ่อนที่เหมาะสมห้องออกกำลังห้องสันทนาการและอื่นๆอีกสารพัดถึงจะเสี่ยงแต่ก็น่าตื่นเต้นและหลังเดินทางนานหลายเดือนก็จะถึงเวลาลงจอดที่น่าจะท้าทายยิ่งกว่าหรือไม่ก็พอๆกัน NASA เคยใช้เครนสูงแบบพิเศษเพื่อลดระดับของยาน Curiosity ลงบนพื้นผิวดาวอังคารในปี2012ดังนั้นเราก็อาจจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีบางอย่างไปด้วยเพื่อให้พร้อมก่อนที่ยานอวกาศของเราจะเดินทางไปถึงเมื่อจัดการเรื่องเหล่านี้ได้แล้วก็ได้เวลาเดินหน้าต่อและเตรียมพร้อมกระโดดไปขั้นถัดไปนั่นคือการตั้งถิ่นฐานขั้นตอนในเบื้องต้นมีการศึกษาไว้หมดแล้วและลูกเรือก็รู้ดีว่าต้องทำอะไรสร้างอะไรและจัดการทุกอย่างตรงไหนหุ่นยนต์และวิศวกรสร้างส่วนที่พักฟาร์มในร่มและปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีพแน่นอนว่าพวกเขาต้องนำอาหารและทรัพยากรไปในปริมาณที่เพียงพอให้อยู่ไปได้นานหลายปีแต่จุดประสงค์หลักก็คือต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองเราจะต้องผลิตน้ำอาหารและอากาศที่หายใจได้ถ้าเราอยากไปอยู่ที่นั่นได้จริงๆมีหลักฐานบางส่วนที่ชี้ว่าครั้งหนึ่งดาวอังคารเคยเป็นดินแดนที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าอาจมีน้ำอยู่ที่ไหนสักแห่งใต้ดินหรือในน้ำแข็งเราปลูกพืชโดยไม่ใช้น้ำไม่ได้ซึ่งจะนำเราไปสู่ความท้าทายข้อถัดไปนั่นคือการสร้างอาหารกลางพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเราจะต้องอาศัยในโดมเพื่อให้หายใจหรือว่าเดินไปมาได้โดยไม่ต้องมีชุดป้องกันแต่เพราะน้ำสำหรับเพาะปลูกมีอยู่อย่างจำกัดตอนนี้เราเลยต้องหาวิธีผลิตน้ำและเลียนแบบสภาพแวดล้อมเพื่อให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ก่อนเมื่อสร้างสิ่งเหล่านี้และศึกษากันแล้วก็มาถึงความท้าทายขั้นถัดไปนั่นคือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานให้ดีขึ้นพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่โดดเด่นแหล่งพลังงานนี้จะเป็นเชื้อเพลิงและเป็นแบตเตอรี่นิวเคลียร์ที่ให้เราใช้ในชีวิตประจำวันได้และเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยและดำเนินไปได้ในที่สุดเราก็จะพูดได้เต็มปากว่าเราไปตั้งถิ่นฐานนอกโลกได้แล้วไม่ช้าไม่นานยานจำนวนมากจะไปถึงอีกพร้อมผู้คนอีกมากมายที่ไปตั้งรกรากและสร้างอนาคตที่นั่นถึงตอนนั้นเราคงจะรู้แล้วว่ามีเชื้อโรคต่างถิ่นที่เป็นภัยคุกคามหรือไม่เราจึงไม่ต้องกักตัวกันแล้วและทั้งหมดนี้ก็ต้องใช้งบถึงหลายสิบพันล้านเหรียญแต่ก็เป็นเงินเล็กน้อยเพื่อก้าวที่ยิ่งใหญ่ก้าวถัดไปของมนุษย์